แล้วถ้ากินตัวบาลานซ์ยูเนี่ยแล้วถ้าแพ้จะมีอาการยังไงครับอาการแพ้ของคนเกิดขึ้นได้หลายแบบเลยฉะนั้นไม่สามารถจำเพาะได้ว่า BLU ถ้าให้อาการแพ้จะแพ้อะไรฉะนั้นคนที่ทาน BLU แล้วถ้าคอนเซิร์นเรื่องอาการแพ้เนี่ยถ้าเท่าที่นึกออกตอนนี้นะคือ1แพ้ยีสต์ต้องกลับไปดูว่าคนแพ้ยีสต์มีหลายแบบมาก1แพ้ด้วยการมีผื่นคันแพ้ที่ทานแล้วระบบทางเดินหายใจรวนหายใจไม่ออกอันนี้คืออาการแพ้หมดฉะนั้นถ้าเกิดทานแล้วรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติลองหยุดทานแล้วกลับไปนั่งทวนว่าในวันที่ผ่านมาทานอะไรไปบ้างจริงๆตัวแบบ BLU แทบไม่มีสารที่ให้อัลเลอร์เจนเลยนะก็คือแทบไม่ให้สารที่มีการก่อภูมิแพ้เลยนอกจากยีสต์ตัวเดียวซึ่งถ้าเกิดลูกค้ามองว่าเขาเนี่ยไม่ได้แพ้ตัวยีสต์ไม่น่ามีปัญหาหรืออย่างซอฟเจลเนี่ยขอกลับไปเช็คหน่อยว่าซอฟเจลที่ใช้เนี่ยเป็นปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดซึ่งถ้าเป็นปลาน้ำจืดไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นปลาทะเลโอเคคอนเซิร์นอีกคนกลุ่มนึงก็คือแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วค่ะทีนี้ต้องกลับไปดูว่าเขาว่าแพ้อะไรไหมและอาการแพ้มันขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆคือไม่สามารถบอกได้ว่าอาการผื่นแบบนี้คือแพ้ BLU เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นถ้ามีอาการแพ้แค่กลับมารีเช็คเองว่าวันนี้กินอะไรไปและเคยมีประวัติการแพ้อะไรไหมแต่ถ้าเท่าที่คิดออกในตัว BLU ก็จะมีแค่ยีสต์แค่นั้นเองค่ะ